โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับผมเล้งเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับรายการรีวิวกันพาวันนี้กันพาที่เราจะมารีวิวเนี่ยเป็นยี่ห้อของบันไดนะครับซึ่งมันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับกันดั้มวีด้านะครับก็จะเป็นตัวร้ายในภาคของกันดั้มไอออนบัสนะครับเล่นเด็กกำพร้าภาค2เราโอเคซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะครับแล้วมันก็เพิ่งมาใหม่ผมก็เลยจัดมาเลยนะครับราคาเบาๆนะครับสำหรับเจ้านี้มี400กว่าบาทนะครับก็ราคาไม่แพงครับสำหรับกันดั้มวีด้าตัวนี้โอเคครับกล่องเล็กไปหน่อยนึงเดี๋ยวมาดูข้างกล่องกันไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานี่ก็คือข้างกล่องมันนะครับไฮเกตนะครับไอออนบัสนะครับออบบัสเตอร์ออบบัสนะครับหมายเลข27นะครับไฮเกต144กันดั้มวีด้าโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นลูกเล่นนะครับของเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ดิอันนี้ดูจะเป็นการโฆษณาพาร์ทเสริมนะครับเจ้ากล่องเล็กๆนี้ที่เห็นนะครับที่นิ้วผมนะครับเห็นไหมชัดไหมนี่นะครับน่าจะเป็นการโฆษณาไอเทมชิ้นต่อไปของบันไดนะครับซึ่งก็เตรียมเงินในกระเป๋ากันได้เลยนะครับรู้สึกไอเทมเสริมหรือพาร์ทเสริมตัวนี้น่าสนใจนะครับแต่เราจะไม่โฟกัสตรงนั้นมากนะครับเดี๋ยวเราไปโฟกัสตอนที่ซื้อมารีวิวแล้วกันโอเคครับนี่คือการประกอบเสร็จแล้วครับหน้าตาประมาณนี้มีลูกเล่นและก็อาวุธแบบไหนบ้างนะครับสำหรับเจ้ากันดั้มวีด้านี้ก็ถือว่าเป็นกันดั้มที่มีสีค่อนข้างจะเป็นสีฟ้านะครับคือสีมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ผมว่าทรงมันจะเท่นะครับแล้วก็อาวุธมีปืนคู่นะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นกระบี่ใช่ป่ะไม่น่าจะใช่ดาบไว้แทงนะครับซึ่งดูเฟี้ยวดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาพูดเยอะไปละในบางอย่างโอเคครับข้างในมันก็เป็นกล่องนะครับมีทั้งหมด2ถุงนะครับแถมมาให้ไม่ใช่แถมเด็กมันต้องเป็นให้มา2ถุงนะครับแล้วก็มีใบประกอบ1ใบแล้วก็มีอะไรแถมอีกใบก็ไม่รู้นี่นะครับมันเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรวะน่าจะเป็นเทคนิคอะไรประมาณนั้นนะครับในการประกอบหุ่นก็ประมาณว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะน่าจะใช่โอเคไม่ต้องโฟกัสมากครับอันนี้ก็เป็นใบประกอบหุ่นเรามาดูว่าเป็นไงนะครับหน้าตามันนี่ครับหน้าแรกก็น่าจะเป็นข้อมูลตัวหุ่นประวัตินักบินนักขับคนขับอะไรก็ว่านไปอันนี้เป็นลูกเล่นของมันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างมีอุปกรณ์อะไรยังไงนี่ครับอันนี้ตัวนี้เป็นสีก่อนนะครับไม่มีอะไรมากสีที่ใช้ในการทำสีตัวหุ่นอันนี้ก็จะเป็นการโฆษณาบล็อกอย่างที่บอกครับเป็นพาร์ทเสริมของมันโอเคตามนั้นข้างในก็จะมีทั้งหมด4แผงกับ1พลาสติกไอ้1สติ๊กเกอร์ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็รายละเอียดการข้างในก็จะเป็นพวกแบบการประกอบส่วนอกส่วนหัวส่วนตัวส่วนแขนส่วนขาก็ว่านไปนะครับอันนี้เราไปกันแบบเร็วๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าสนใจขนาดนั้นอันนี้ครับนี่อันนี้เป็นภาพสีเหมือนจะเป็นลูกเล่นเรื่องของแบ็คแพ็คอาวุธอะไรประมาณนั้นนะครับมีโปงมีปืนนี่ครับมีปืนไรเฟิลเป็นไรเฟิลแบบไม่ใช่ไม่น่าใช่บีมนะเพราะภาคนี้ไม่น่าจะมีบีมไรเฟิลแล้วก็เป็นปืนคู่มีดาบที่เหมือนหอกนะครับแต่มันจะเล็กลงเรียกว่ากระบี่แล้วกันไว้แทงอันนี้ก็จะเป็นแบ็คแพคด้านหลังใช้เป็นบูสเตอร์ได้โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆได้ใจความในหุ่นตัวนี้มีขาปลายเท้ามันรู้สึกจะใช้เป็นตะขอเจาะกระบาลคู่ต่อสู้ได้อะไรประมาณนั้นก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ซองที่อยู่ตรงหน้าเลยมันจะมีอะไรบ้างผมขอปรับมุมกล้องลงนิดนึงนะครับโอเคครับแกะมาครับทั้ง2ซองนะครับก็จะได้มา4แผงนะครับกับ1สติ๊กเกอร์โอเคครับเรามาโฟกัสกันที่สติ๊กเกอร์ครับง่ายๆแต่ได้ใจความนะครับผมนับดูแล้วมีหมด15ชิ้นนะครับสติ๊กเกอร์นี้ก็แปะกันยาวๆนะครับโอเคจบสติ๊กเกอร์ต่อไปก็เป็นเล็กๆนะครับแต่ได้ใจความเหมือนกันครับแผง Lanner PC 002เป็นส่วนข้อต่ออะไรประมาณนั้นของหุ่นไม่มีอะไรมากครับสำหรับเจ้านี่ไปกันต่อครับโอ้ยเหนื่อยอันนี้ครับสีสันสดสวยงดงามเดี๋ยวอันนี้ลบไปก่อน
นี่นะครับโฟกัสนิดนึงเบอร์เลยนะครับแผง B นะครับมีช่วงสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีขาวนิดนึงเดี๋ยวไม่เห็นกันอันนี้เป็นสีดำนะครับถ้าผมสายตาแยกไม่ผิดมันจะเป็นสีดำสีฟ้าข้างบนนี่จะเป็นสีเทานะครับแผงนี้จะมีหมด4สีใช่ป่ะ1 2 3 4ใช่บีมไรเฟิลสีฟ้านี่น่าจะเป็นพวกกรอกนะครับประมาณนั้นโอเคครับสวยสดงดงามไม่สดแต่งดงามประมาณนั้นสำหรับตัวร้ายตัวนี้โอเคนี่แผง A ครับเป็นช่วงเหมือนโครงในมันทั้งหมดนะครับอะไรประมาณนั้นไม่มีอะไรมากดูกันจ่าๆนะครับค่อยๆดูกันไปครับมาลายลงรายละเอียดมันนะครับก่อนที่เราจะมาถอดชิ้นส่วนแล้วมาประกอบเป็นตัวมันจากแผงมันนะครับต่อไปเป็นแผงรันเนอร์ซีนะครับก็จะเป็นเหมือนช่วงอาวุธโทโบแบ็คแพ็คแล้วก็เกราะบางส่วนที่ผมเห็นนะก็ไม่มีอะไรมากจริงดูแล้วโอเคครับสีออกโทนดำนะครับตัวนี้มุมกล้องปรับขึ้นเล็กน้อยปรับขึ้นปรับลงต้องขออภัยนะนี่มันไม่ค่อยจับได้โอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับการรีวิวเปิดกล่องของเราเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในช่วงต่อไปนะก็คือประกอบเสร็จเป็นตัวแล้วมันหน้าตาออกมาจะเหมือนแบบว่าในใบประกอบหรือหน้ากล่องแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับประมาณว่ามันจะต้องเหมือนแบบนี้นะครับต้องได้ขนาดนี้นะครับน่าจะได้แหละโอเคของบันไดไม่น่าจะมีปัญหามากครับเดี๋ยวเรามาจัดเป็นตัวกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันไปแล้วครับกลับมากันนะครับหลังจากที่เรารีวิวเปิดกล่องมาเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ประกอบเสร็จแล้วแล้วได้ชิ้นส่วนต่างๆออกมาอย่างที่เพื่อนๆ เห็นที่อยู่ตรงหน้านะครับโอเคครับเราจะมาดูกันทีละชิ้นนะครับเราเริ่มจากเจ้านี่ก่อนนะครับส่วนล่างนะครับขานะครับก็เรียกว่าส่วนล่างก็ได้นะครับเพราะมันคือขาสำหรับขาของเจ้าวีด้านี้ก็จะมีโทโบเรียกว่าโทโบนะครับท่อคาบูไม่ใช่โทโบเฉยครับ2อันนะครับแล้วก็ตัวขานี้ก็จะขยับได้ประมาณนี้นะครับช่วงฝ่าเท้าก็โยกเยกไปมานะครับอันนี้ก็ตัดเส้นไปนิดหน่อยนะครับส่วนขาเนี่ยจะเป็นสีดำสีฟ้านะครับรวมๆกันประมาณนี้นี่คือลูกเล่นแล้วก็ลูกเล่นของมันนะครับก็จะมีใบมีดเป็นเหมือนใบมีดเหล็กนะครับกลางออกอะไรประมาณนี้ไว้เฉาะกะโหลกปั๊บๆอย่างนี้นะครับหรือก็แบบตัดหน้าอะไรประมาณนั้นโอเคครับซึ่งสองข้างของขามันก็จะเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยโอเคครับพอครับขาจบต่อไปก็จะวิ่งขึ้นมาที่ช่วงเอวนะครับนี่คือเอวมันใช่ป่ะหรือเขาเรียกว่าอะไรวะบันท้ายกระโปรงอะไรก็ว่านไปเจ้านี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับโดดเด่นตัวนี้จะเป็นเหมือนเก็บปืนได้ครับซึ่งอันนี้ดึงออกไม่ได้นะเพราะมันจะทำออกมาแยกต่างหากนะครับอันนี้น่าจะแบบว่าต้องไปซื้อสเกล1ต่อ100นะครับน่าจะมีออกมามีนี่หว่าเดี๋ยวมีครับน่าจะออกมาประมาณเดือนนี้หรือเดือนหน้าไม่แน่ใจก็จะมีทำออกมาน่าจะดึงปืนได้ด้วยโอเคครับส่วนขาก็จบกันไปช่วงล่างนี่ต้องใช้คำว่าส่วนช่วงล่างแล้วก็จบกันไปไม่มีอะไรมากนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปนะครับใส่ก่อนไอ้ตัวนี้หลุดบ่อยนะครับช่วงเนี้ยตัวนี้ชอบหลุดหลวมไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่วงไอ้ตัวต่อไปชิ้นต่อไปไม่ใช่ช่วงต่อไปก็พูดผิดพูดถูกไปเนาะวันนี้ไอ้เมเรียจะเป็นช่วงของตัวนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสีสันสวยสดงามนี่เป็นสติกเกอร์นะครับจริงๆไม่ค่อยสวยอ่ะเพราะว่าติดแล้วมันทีมันชอบลอกออกดูแล้วไม่โอเคนะผมว่าก็สำหรับช่วงตัวก็ไม่มีอะไรมากครับลูกเล่นไม่มีคือช่วงตัวนี้มันจะเหมือนกันหมดนะครับตระกูลของกันดั้มภาคนี้เหมือนกันได้แล้วกันดั้มเฟรมโครงเดียวกันหมดเปลี่ยนแค่เกาะโอเคต่อไปมาดูแขนกันต่อครับแขนก็เริ่มจากขยับเลยฮึบนี่อยู่ข้างนี้รู้สึกเดี๋ยวมันผิดว่ะผมว่ามันแปลกๆนะต้องงี้เด้โอเคครับนี่นะครับก็จัดว่าสวยนะครับช่วงแขนกำลังดีกำลังดีผมว่าจุดขยับก็เหมือนไฮเกรดของกันดั้มภาคนี้นะครับไม่มีอะไรมากลูกเล่นแขนก็ไม่มีนะครับทั้งสองข้างเลยไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับเป็นแบบเรียบๆนะครับขยับไปมาแบบธรรมดาครับ
เคปึ๊บหมุนกลับมาก่อนใส่ไปที่ตัวก่อนนะครับอย่าหลุดสิครับนี่นะครับช่วงแขนจบไปแล้วครับแขนกับตัวอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะครับซึ่งส่วนหัวนี้ก็ชัดได้ว่าค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับส่วนหัวเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคอ่ะผมว่าสวยดีก็ไม่มีอะไรมากโอเคใส่หัวมาปั๊บเข้ากับตัวหล่อเจ๋งต่อไปเราก็มาดูอาวุธของมันนะครับก็จะเป็นพวกแบ็คแพคละกันก่อนแบ็คแพคช่วงหลังมันก็จะก็คือเจ้านี่นะครับเป็นเหมือนโทโบนะครับบูทอะไรประมาณนั้นไม่มีอะไรมากนะครับลักษณะก็อุดร่วงอีกแล้วครับมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับผมว่าในความรู้สึกผมสำหรับเจ้าส่วนนี้นะบางเอาเรื่องบางเอาเรื่องอ่ะผมว่าโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับประกอบแป๊บเสร็จเรียบร้อยเอียงเล็กน้อยนะเพื่อได้องศาที่สวยงามโอเคครับต่อไปก็ไปดูชิ้นส่วนต่อไปจะเรียกว่าแบ็คแพ็คก็ได้มั้งอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเป็นบูทตัวเก็บอาวุธก็คือตัวเก็บดาบนะครับซึ่งมันจะมีตรงนี้เราสามารถใช้นี้จับเสียบได้ซึ่งในไฮเกรดก็ไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับดึงตัวดาบออกมาแบบนี้ได้นะครับแต่สำหรับสเกล1ต่อ100นะครับซึ่งกำลังจะออกน่าจะดึงได้โอเคครับเจ้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นแค่นี้ครับสวยงามครับลูกเล่นไม่มีจบครับอีก1ชิ้นเรียบร้อยครับรวมร่างครับชูแขนหน่อยครับเพื่อความง่ายดายในการประกอบปึ๊บเรียบร้อยครับวีด้าตั้งกราบพร้อมรุยครับก็จัดว่าไม่มีอะไรมากมาพูดถึงอาวุธครับก็นี่ครับปืนครับไรเฟิลแต่ไม่ใช่บีมไรเฟิลแน่นอนน่าจะเป็นแค่ไรเฟิลธรรมดานะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากโอเคเอาไว้ใช้สู้ติดปืนวีด้านี่ไม่มีโล่นะครับถือว่าเป็นสายลุยโดยตรงนะครับไม่มีการป้องกันตัวเองเลยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นอันต่อไปก็คือดาบนะครับเรียวยาวเรียบง่ายเป็นกระบี่ดิน่าจะเป็นกระบี่ครับประเภทแทงไม่ใช่ฟันอะไรประมาณนั้นแต่ดูไปดูมาก็ไม้จิ้มฟันดีๆนี่แหละครับสำหรับผมก็ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับวีด้าเราเวลาตั้งท่ายืนในพวกเวอร์ชันนี้มันพวกภาคนี้ผมตั้งไม่ค่อยได้เพราะท่าไม่เก่งอะไรประมาณนั้นนี่ครับแล้วก็มีอาวุธแถมมาอีก2ชิ้นนะครับแต่เป็นแบบเดียวกันก็คือปืนพก9มม.ไม่ใช่ไม่รู้ขนาดปืนนะครับว่าเท่าไหร่แต่ก็เป็นปืนนะครับอะไรประมาณนั้นอย่างที่เห็นนะครับโอเคแล้วก็จะแถมมือมาให้อีก2ข้างนะครับเป็นแบบประมาณว่าจะใช้แทงนะครับซึ่งผมดูในใบประกอบแล้วมันใช้เล่นกระดาษนะครับมือมันเอ้าหลุดผิดอันดึงดาบไม่ออกไอ้ดึงด้ามดาบไม่ออกนะครับนี่นะครับมันจะอารมณ์ประมาณว่าใส่เข้าไปแล้วเกียมแบบแทงอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเจ้าวีด้าก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ลูกเล่นของมันจัดว่าโอเคไปวัดไปวาได้ครับความเท่ของมันสุดยอดระดับเพกต้องรีบทำคะแนนนะครับเพราะเจ้าตัวนี้มันแบบเท่มากเป็นอะไรที่แบบใช้ได้เลยถ้าจะ modify นี่น่าจะต้องเปลี่ยนสีเกราะกันนิดนึงนะครับแล้วเพิ่ม option เข้าไปแต่อาจจะมีเพิ่ม option ในช่วงหลังนะครับเพราะว่าการ์ตูนก็เพิ่งเปิดตัวมันได้แป๊บนึงน่าจะมี option ของมันด้วยแหละผมว่าก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าผิดพลาดประการใดในด้านข้อมูลหรือเนื้อหาหรือภาพไม่ดีต้องขออภัยจริงๆครับเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับก็ยังไงก็โอเคครับจากกันแค่นี้ครับแต่โปรดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ